สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในรายการ Ranger TV นะครับในช่วง How to Play นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้โปรแกรมนี้กันนะครับโปรแกรมอะไรโปรแกรม Flap นะครับ Flap หรือเรียกได้2อย่างครับ Flap หรือ Fab ก็แล้วแต่ Flap นั่นแหละเป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้อัดเกมนะครับหรือว่าถ่ายรูปเกมในขณะที่คุณกำลังเล่นอยู่นะครับถ่ายสดเลยก็ว่าได้ Movie นะครับในช่อง Movie คือช่องไว้สำหรับอัดเกมโดยเฉพาะนักแคสเกมชอบใช้ในส่วนนี้กันนะครับมาดูจุดแรกกันดีกว่าจุดแรกก็คือ Folder to Save Movie In นะครับหนังที่คุณถ่ายเสร็จแล้วมันจะถูกเซฟไว้ที่ไหนคุณก็ตั้งค่าไว้เลยตรงนี้โดยวิธีการคลิกเข้าไปนะครับไว้ที่ใดดีถ้าไว้ที่ใดดีหนังที่คุณถ่ายเสร็จก็ไว้อยู่ที่ใดดีนะครับไม่แปลกนะครับแนะนำให้ไว้ในโฟลเดอร์ที่มีพื้นที่เหลือว่างนะครับเยอะอยู่พอควรนะครับของผมก็เหลืออยู่80กิกเลยเพราะว่าไว้อัดคลิปยาวๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันจะได้ไฟล์หนังอ่ะมันจะใหญ่มา1กิก1 GB เอ้ย1กิก1นาทีประมาณนั้นเลย1กิก1นาทีนะครับไฟล์มันจะใหญ่มากคุณต้องไปใช้วิธีการแปลงไฟล์หรือตัดต่ออีกทีเดี๋ยวผมจะบอกตอนหลังแล้วกันฮอตคีย์นะครับในส่วนของฮอตคีย์คือปุ่มกดเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานนะครับเริ่มถ่ายคลิปกด F9 หยุดถ่ายคลิปกด F9 แล้วแต่คุณจะตั้งไว้ F อะไรแล้วแต่แนะนำไว้ที่ F9 นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันครับเฟรมเรทนะครับคือภาพที่แสดงออกมาภายใน1วินาทีครับนี่คือ30ภาพใน1วินาที50เฟรมเรทก็คือ50ภาพใน1วินาที60เฟรมเรทก็คือ60ภาพใน1วินาทีถ้ายิ่งเฟรมเรทเยอะเท่าไหร่ภาพก็ยิ่งออกมาลื่นและดูสมูทมากขนาดนั้นครับดูเหมือน HD เลยทีเดียวดูของส่วนฟูลไซส์กับฮาฟไซส์นะฟูลไซส์ก็คือขนาดเต็มนะฮาฟไซส์ก็คือขนาดครึ่งกลางๆครับก็คือฮาฟไซส์ก็ประมาณ800คูณ400ฟูลไซส์ก็ประมาณ1,600 คูณ800ประมาณนี้เราก็จะได้ภาพขนาด HD กันเลยทีเดียวถ้าฟูลไซส์นี่ถ้าปรับนี้2อันภาพคุณก็จะออกมาระดับเทพเห็นยังไงออกมาเป็นอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับดูในส่วนนี้ครับคือฟังก์ชันที่มีไว้สำหรับ Windows 7 โดยเฉพาะก็คือคุณถ่ายคลิปอยู่คุณพูดใส่ไมค์ไปมันก็จะเข้าในคลิปอัตโนมัตินะครับWindows XP ไม่มีแบบนี้นะครับก็ถ้าใช้ Windows 7คุณก็พูดได้เบลอๆๆคุณก็เข้าคลิปของคุณหมดเลยมาดูในส่วนนี้นะครับก็คือปุ่มกดเริ่มทำงานหรือว่าเริ่มทำงานใหม่นะครับเปิดปิดใหม่ได้คุณติ๊กถูกไว้แล้วคุณตั้งค่าไว้ที่ Space Bar เงี้ยคุณกด Space Bar ใหม่คุณก็จะเปิดขึ้นคุณก็สามารถพูดใส่ไมค์แล้วเสียงที่คุณพูดมันจะเข้าในคลิปอัตโนมัติเลยนะครับและถ้าคุณกดอีกทีไมค์คุณก็จะปิดไม่ว่าคุณจะพูดอะไรมันก็จะไม่เข้าไมค์นะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะไม่เข้าไปในคลิปไม่เข้าไมค์ถ้าผมพูดติดขัดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพูดถ่ายมาหลายรอบแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันโอเครอบนี้ไม่มีคัทไม่มีอะไรแล้วเอาแม่งเลยกินช็อตนะครับส่วนนี้ก็เป็นที่เซฟสกินช็อตนะครับเวลาคุณถ่ายรูปในเกมมาปุ๊บแค่จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยที่คุณตั้งค่าไว้ได้ดีได้ฉี่อะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือฮอตคีย์ครับเหมือนกันฮอตคีย์ก็คือคีย์ร้อนๆนะครับไม่ใช่ครับฮอตคีย์ก็คือคีย์ที่ใช้กดเริ่มทำงานแบบรวดเร็วทันใจนะครับกด F10 ก็คือปุ๊บถ่ายรูปปั๊บแต่ดูยังไงว่าโปรแกรมเริ่มทำงานเริ่มอัดคลิปกับถ่ายรูปได้เมื่อไหร่ก็คือดูตัวเลขที่อยู่มุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอขวาล่างขวาบนท้ายล่างท้ายบนก็แล้วแต่นะครับเวลาคุณเปิดเกมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีตัวเลขเหลืองๆขึ้นมาที่คุณตั้งค่าไว้มุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอส่วนผมเอาไว้ไฟซ้ายล่างมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับก็จะเป็นขึ้นมาเป็นเลขสีเหลืองๆนะครับแปลว่าคุณสามารถอัดเกมหรือถ่ายรูปได้เลยเวลานั้นถ้าคุณถ่ายอัดเกมเป็นคลิปนะครับกด F9 ปุ๊บตัวเลขก็จะเปลี่ยนสีเหลืองมาสีแดงแปลว่ากำลังทำงานอยู่ครับโปรแกรมกำลังทำงานอยู่แต่ถ้าคุณกด F10 ถ่ายรูปแชะมันก็จะสีแดงแป๊บนึงแวบแค่นั้นแหละ
คุณก็จะได้รูปออกมาแล้วก็เซฟไปที่จุดหมายปลายทางของฟลายคุณนะครับว่าตั้งค่าไว้ได้ไหนกลับมาที่เรื่องเดิมครับมาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้ก็รู้สึกจะเป็นนามสกุลของฟลายรูปที่ออกมานะครับมันจะได้เป็นแบบไหนแบบนี้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 แล้วแต่นะครับแนะนำไว้ที่ JPG นะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่แนะนำไว้ที่นี่ครับเพราะผมใช้ไฟรูปไม่เคยมีปัญหาโอเคครับสำหรับ2คำถามที่ผมต้องตอบในวันนี้นะครับคือคำถามที่1ทำไมผมอัดได้แค่30วิทำไมผมอัดได้แค่แป๊บเดียวเองนะชิปเพิ่มอะไรเนี่ยก็คือคำตอบมี2คำตอบครับคำตอบที่1คือโปรแกรมของคุณเป็นตัวเดโมนะครับเป็นตัวไม่เต็มบาทนะครับไม่ใช่นะครับเป็นตัวแบบทดลองใช้ครับก็มันจะอัดได้แค่30วินะครับก็ต้องไปหาตัวโปรแกรมฟูโหลดมาใช้กันเองนะครับใน Google แบบเขียนแบบฟูดาวน์โหลดอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับคำตอบที่2คือผมมีตัวฟูแล้วอ่ะทำไมผมอัดได้แป๊บเดียวเองคำตอบก็คือไดรเวอร์ของคุณเต็มหรือเปล่าไดรเวอร์เนี่ยที่คุณตั้งค่าจุดหมายปลายทางไว้อ่ะเนี่ยตั้งไว้อ่ะสมมติคุณตั้งไว้ได้ดีคุณเต็มหรือเปล่าถ้าเต็มมันจะตัดอัตโนมัติเลยนะครับชิปมันจะตัดอัตโนมัติเลยคุณก็จะถ่ายได้แค่นั้นแหละคุณก็ต้องวิธีแก้ปัญหานะครับง่ายๆก็คือไปเคลียร์พื้นที่ซะลบอะไรที่มันไม่สำคัญหรือว่าคุณตั้งไว้ที่เอาไปตั้งที่มันเหลือที่เยอะๆนั่นแหละพูดงงก็ฟังแล้วก็คำถามที่2นะครับที่มีคนถามเข้ามาก็คือไฟล์ที่ได้มามันเป็นไฟล์ใหญ่อ่ะ1กิก2กิก3กิก4กิกอ่ะแต่10กิกก็มีอ่ะแล้วผมจะไปลง YouTube ยังไงครับลง YouTube ไม่ได้เพราะว่ามันลงได้แต่มันลงเป็นปีอ่ะไฟล์เป็นกิกอ่ะใช่มี2วิธีแก้ปัญหานะครับวิธีแรกก็คือ1แปลงไฟล์ด้วยโปรแกรมพวกเทือกๆนี้ครับวิธีที่1ผมไม่เคยใช้นะครับอยู่ไหนวะวิธีที่1ผมไม่เคยใช้นะครับวิธีที่1ก็คือการแปลงไฟล์ก็คือเอาไฟล์วิดีโอเข้ามา add file เอาไฟล์วิดีโอเข้ามา open แล้วคุณก็ตั้งค่าว่าจะให้เป็นไฟล์อะไรก็แล้วแต่กด convert ปึ๊บเรียบร้อยไฟล์ของคุณเนี่ยก็กลายเป็นขนาดปกติด้วยความชัดที่เท่าเดิมนะครับความคมชัดเท่าเดิมระดับที่คุณตั้งค่าไว้นะครับในส่วนวิธีการที่2นะครับคือการใช้การตัดต่อวิดีโอ Camtasia Studio ครับหรือว่า Sony Vegas อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณแค่ลากไฟล์วิดีโอเข้ามาในนี้ทำการตัดต่ออะไรของคุณให้เรียบร้อยไม่ต้องตัดอะไรก็ได้นะครับหรือคุณจะตัดก็แล้วแต่ก็พอเรนเดอร์ไฟล์ออกมาเสร็จก็จะได้ไฟล์ที่สมดุลเป็นปกตินะครับก็ไม่ถึงกิกครับอัพลง YouTube แวบเดียวเสร็จอะไรประมาณนี้เลยแล้วแต่ความใหญ่ของไฟล์ด้วยส่วนวันนี้นะครับก็ตอบคำถามกันไปครบแล้วแล้วก็บอกคุณสมบัติการใช้โปรแกรมแวบกันไปครบแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ Ranger TV ก็ขอฝากแฟนเพจไว้ข้างล่างนี้ด้วยนะครับข้างล่างโอเคเข้าไปกดไลค์กันได้ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์เราไม่ถือสากันอยู่แล้วนะครับวันนี้ Ranger TV ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ